เวลาที่จะได้ฟังธรรมกันก็กำลังฝึกตัวเองด้วยฝึกพระด้วยฝึกแม่ชีฝึกโยมคือพยายามทำให้มันดีพอฝึกแล้วมันก็ดีจริงๆนะดีอย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมนี่คือการเติมตัวเองที่เราก็เรียกไม่หยุดอยู่กับการก้าวไปเพื่อความเจริญนะเหมือนจิตที่เราภาวนาทุกวันมันอยู่ที่เดิมไหมล่ะถ้าอยู่ที่เดิมนั่นว่าตกหลุมหรือตกบ่อหรือตกอยู่ในโคลนก็ได้ถ้ามันไม่ตกในหลุมในบ่อในโคลนเราต้องเห็นว่าเอ๊ะวันนี้เราเดินไปได้อีกก้าวหนึ่งสองก้าวหรือครึ่งก้าวก็ยังดีนี่ไงที่จะมาเห็นคุณค่าของการฝึกหรือความเพียรหรือความตั้งใจที่ทำอะไรเราใช้หัวใจเข้าไปรับรองได้คือมันไม่ช่วยแล้วกันถ้าทำอะไรใช้ใจใส่เข้าไปนะจึงเรียกเอาใจใส่แล้วก็อย่ามองว่ามันคือปัญหาถ้ามองมันคือปัญหาอะไรก็คือปัญหาหมดถ้ามองว่ายากมันคือยากหมดก็ค่อยนักแกะสลักก็ไม่ใช่จะเป็นในวันเดียวช่างที่เขามีฝีมือเก่งๆมันไม่ใช่โชคช่วยแต่เขามีใจที่ใฝ่สิ่งนั้นโดยไม่วางธุระด้วยในอย่างตมานี่ทางที่เราเลือกว่าใช่แล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าหมดกำลังใจเนาะมันมีแต่ใจมันใหญ่ขึ้นและรู้สึกมันมีคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทำในแต่ละวันก็ถามว่า5 ปีมีอะไรเปลี่ยนบ้างชีวิตของเราถ้าไม่ดูตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าเรา5 ปีไปแล้วทุกอย่างมันเหมือนหยุดอยู่อะแต่แค่หายใจอะแต่เราต้องการความเจริญไอ้ความต้องการอย่างเดียวมันไม่พอพุทธเจ้าจึงสอนให้เพียรนี่ไงหลักของพุทธศาสนาให้เพียรโอ้ถ้าคนเข้าถึงคำว่าเพียรแล้วมันอยู่ในหลักของมันเหมือนอยู่ในธรรมทุกข้อเลยก็ได้แม้ว่ามรรคองค์8ก็มีคำว่าวิริยะก็คือความเพียรชอบนั่นแหละวายามะมีอินทรีย์5พละ5ก็ยังมีความเพียรที่มีกำลังมันมีคำนี้อยู่เกือบทุกหมวดของธรรมเลยล่ะ
แม้อิทธิบาท4ก็ยังมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคุณยังให้เกิดความสำเร็จมันเหมือนล้อที่จะหมุนไปได้ที่จะเคลื่อนไปได้มันต้องมีศรัทธาด้วยธรรมานี้มีศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาตั้งแต่เริ่มจากตัวเองก่อนเมื่อก่อนเราไม่กล้าพูดคำนี้นึกว่าหลงตัวเองเฮ้ยไอ้คำว่าหลงกับศรัทธาคนละเรื่องกันมันเป็นเส้นบางๆถ้าหลงคือเราไม่รู้ความจริงและเชื่อสิ่งนั้นฉะนั้นศรัทธาคือคำว่าความเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้เป็นการเชื่อที่สุดยอดที่สุดในความเชื่อทั้งหมดในโลกใบนี้สองเราต้องเชื่อตัวเองในสิ่งที่เรากำลังทำในสิ่งที่เยี่ยมยอดหรือประเสริฐหรือเลิศมันต้องมีความศรัทธาอาตมาก็บอกว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่คำว่าความรักความรักก็ไม่มีถ้าคุณไม่มีศรัทธาในความรักคุณไม่เชื่อว่าความรักมันมีในโลกนี้คุณเข้าใจว่ามันมีแต่ความจอมปลอมหลอกลวงคุณก็จะเห็นมันแบบนั้นทั้งที่มันอยู่ตรงกันข้ามแต่คุณก็มองภาพว่ามันเป็นอย่างไรเหมือนของสวยเงี้ยตามถ้าใจคุณบอกมันไม่สวยคำเดียวจบเลยแต่งไปก็แค่นั้นวาดไปก็แค่นั้นปั้นไปก็แค่นั้นประดับไปก็เท่านั้นเพราะใจเขามันไม่มีตรงนั้นเมื่อใจมันไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีพระเจ้าก็มีหลายคนเขาก็พูดกันพระเจ้าไม่มีในโลกนี้เพราะใจเขาไม่มีแต่คนมีพระเจ้าก็มีอยู่ทุกที่ใจตมามีพอใจมีมันก็เห็นมันมีเกิดศรัทธาขึ้นพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวตนหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเห็นหรอกสิ่งที่อยู่เหนือโลกไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้าเราก็ได้ถ้าใจเราถึงกับสิ่งนั้นหรือใจเรามีสิ่งนั้นอยู่ก็จะมาบอกแม้คำว่าความรักคุณยังไม่มีศรัทธามันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมใจมันบอกว่าปฏิเสธมันก็จบแล้วแต่ถ้าใจเรามันมีมันก็จะแสวงหานี่ไงธรรมะไม่ได้บวชอยู่เฉยๆนะญาติโยมธรรมามีศรัทธาเริ่มจากตัวเองที่มีความเชื่อในสิ่งที่เราบวชมาว่าการบวชนี้ไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะ
และไม่เอาเปรียบสังคมและก็ไม่ทำให้พ่อแม่ที่เกิดมาต้องผิดหวังหรือคนที่เคยรักเรามันภูมิใจไงตอนนี้จริงๆคำนี้ตมากว่าจะพูดเป็นใจมันต้องรู้ก่อนถ้าพูดเป็นตมาพูดก่อนนี้ตั้งนานแล้วแต่ใจมันไม่เห็นไงวันนั้นหรือทางมันยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาเราก็ไม่รู้เส้นทางของมันวันนี้จะมารู้แล้วหน้าที่ของลูกคนทำอะไรไม่ต้องสอนเลยตอนนี้แม้ท่านไม่อยู่แต่ท่านก็ยังอยู่ในใจอาตมาเพราะอาตมาเข้าใจแล้วไม่ต้องเห็นรูปร่างท่านหรอกและตมาบอกเลยว่าชีวิตตมาเหมือนนิยายน้ำเน่าของกันน้ำเน่าไม่เคยเห็นหน้าแม่11เดือนมีภาพอยู่รูปหนึ่งไปจ้างเขาวาดภาพถ่ายเขาก็ทำหายซะอีกก็เลยไม่รู้หน้าแม่เป็นยังไงเหมือนน้ำเน่าอ่ะแต่จนถึงบัดนี้ก็ไม่แต่ตมาไม่ได้สนใจรูปร่างแล้ว70 80ก็สลายกันเกือบหมดแล้วแต่ความเป็นพ่อแม่ลูกยังไงมันต้องเชื่อมกันตลอดไปอยู่แล้วแต่มามีศรัทธากับโชคดีซะอีกท่านไม่อยู่แต่ท่านกับยังอยู่กับเราบางคนพ่อแม่อยู่กับไม่มีอยู่ในใจเหลวไหลมนุษย์นี่เหลวไหลมากไปรักวัตถุมากกว่าผู้ให้ชีวิตมันล้มเหลวจริงๆคุณมันล้มเหลวเรื่องจิตวิญญาณจริงๆนี่พูดจริงๆนะคุณไม่น่าล้มเหลวมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ต่อมาจะไม่ยอมล้มเหลวแล้วมันเคยล้มแล้วหลายรอบมันจึงเป็นคำสาปได้อะไม่มีผลกับอาตมาไม่มีผลแต่กับเป็นแรงถีบต้องใช้ว่าถีบนะว่าผลักดันก็อาจจะฟังดูมันก็ส่งเสริมใช่เป็นแรงถีบโยมฟังว่าถีบนะเป็นแรงถีบให้เราเจ็บแล้วต้องจับนี่คือรางวัลชีวิตทุกคนจริงๆได้รางวัลชีวิตมาแล้วนะถ้าจำนะนั่นคือรางวัลเพราะเราจะไม่เจ็บซ้ำอีกเป็นครั้งต่อไปไม่ต้องบอกครั้งที่สองนะครั้งต่อไปไม่มีนี่ไงเจ็บแล้วจำคือรางวัลชีวิตเจ็บแล้วไม่จำช้ำจนตายตายช้ำจนตายเลยสบายแต่มันเลยไม่อยู่กับความเจ็บปวดเลยเนี่ยในที่บรรยายอยู่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีจริงๆสาบานได้แต่มาไม่มีความเจ็บปวดในใจนี่เลยและไม่มีแผลด้วยไม่ต้องรักษาแผลมีแต่รักษาจิตพอละเพราะอะไรเพราะมันมีแต่ความหวังที่บริสุทธิ์
โยมอาจจะไม่เคยได้ฟังคำนี้นะอาจจะได้ยินคำว่าความหวังแต่คำว่าความหวังที่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์เห็นไหมฟังแค่นี้ก็เหมือนดอกไม้สีขาวกำลังเบ่งบานที่รองรับชีวิตของเราอย่างนุ่มนวลละมุนละม่อมนี่ฟังแล้วน่ากินอย่างเลยถ้าเป็นขนมน่าจะไม่ต้องกลืนอมเข้าไปแล้วก็ค่อยไหลเข้าไปในคอเออนี่ไงเราจะอยู่ด้วยความอ่อนโยนหรือกระด้างกระเดื่องเราจะอยู่ด้วยความแข็งกร้าวอยู่ด้วยความเร่าร้อนหรืออยู่ด้วยความสงบเย็นได้เท่านั้นแหละถ้าเราไม่ควบคุมมันเป็นได้ทั้งนั้นถ้ายังไม่สำเร็จธรรมนะนี่ไงมันมีความหวังที่บริสุทธิ์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ข้างหน้าข้างหน้าคืออนาคตเอออนาคตอนาคตก็เริ่มตั้งแต่อันใกล้เลยก็คือสิ่งที่จะพูดคำต่อไปและอันไกลพูนชาติต่อไปก็ได้มันรู้แล้วว่าเรามีความหวังที่แสวงหาความหมดจดความบริสุทธิ์คนจะหาความบริสุทธิ์ใจมันต้องอยู่เหนือวัตถุนะไม่งั้นมันหวั่นไหวแน่คุณถูกเจาะยางแน่รับรองได้ว่าขวากน้ำของคุณถ้าคุณไม่โปร่งใสจริงๆและไม่ใสสะอาดจริงๆหรือไม่อยู่ด้วยศีลจริงๆรับรองได้ลาภสักการะจะฉุดกระชากคนเหล่านี้ออกไปจากเส้นทางชื่อเสียงเกียรติยศจะเป็นหลุมพรางที่จะดักให้คนนี้ตกลงไปในหลุมแต่มาเห็นแล้วทุกอย่างมันมีต้นทุนและค่าตอบแทนคุณได้สิ่งนี้แต่คุณเสียสิ่งนี้โดยเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังสูญเสียเราคิดว่าเราได้คุณไม่ได้ทุกอย่างพร้อมกันหรอกอันนี้แน่นอนแต่สิ่งที่คุณบอกว่าคุณไม่มีไม่ได้ในโลกใบนี้คุณกลับได้สิ่งที่เหนือโลกใบนี้ก็ได้นี่ไงถ้าคุณต้องการคำว่าจิตมันต้องไม่ตีเป็นวัตถุแล้วนะคุณจะไม่ถูกวัตถุรังแกคุณแล้วจิตใจเนี่ยแต่ทุกวันนี้วัตถุรังแกจิตใจเยอะมากผลประโยชน์มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษและการแสวงหาในความเป็นตัวตนที่อยู่ในโลกใบนี้บางครั้งมันยิ่งผูกมัดให้เราอึดอัดนะเรารู้สึกทีแรกว่าถ้าได้แล้วมันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอถึงจริงๆเข้ามันกลับเราถูกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่มันบีบรัดตัวเราและไอ้คนที่อยู่รอบตัวเราด้วยมันก็อวยใหญ่เลยทีนี้เราก็นึกว่าเออ
นี่คือการยอมรับชีวิตแล้วใช่ไหมจริงๆมันจะบอกว่ามันถูกสร้างบทนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาปี2ปี3เดือน4เดือนครึ่งปีมันถูกสร้างบทขึ้นมาให้เราหยุดตรงนี้แล้วทุกคนก็จะอวยแต่คุณต้องเลี้ยงคนเหล่านี้ด้วยนะคุณต้องให้เขาด้วยไม่งั้นคนเหล่านี้เขาจะแทงคุณเขาจะเลื่อยเก้าอี้คุณดีไม่ดีเขาจะกินคุณด้วยคุณเลี้ยงเขาอิ่มไหมเพราะเขามองคุณเป็นผลประโยชน์ด้วยนะเขาไม่ได้มารับใช้ได้หัวใจนะบอกไว้ก่อนถ้าคนเคยร่วมทุกข์ตั้งแต่เริ่มที่เราไม่มีและเขาไม่เคยทิ้งเราอาตมาอาจจะเชื่อคนนั้นสัก 50%แต่ที่ไม่เชื่อหมดเพราะคนยังมีกิเลสอยู่เชื่อไม่ได้ 100% รับรองได้คำนี้ชัวร์ป๊าบอย่าไปเชื่อ 100% นะคนยังมีกิเลสอยู่นี่ไม่ได้พูดเล่นพี่น้องมันยังทะเลาะกันเรื่องอะไรใช่ไหมก็เรื่องของโลกนี่ไงเติมก็ไปสิได้แหละต่อมาจึงบอกว่าเรามีความหวังกับความบริสุทธิ์จริงมันไม่ใช่คำพูดนะพอดีต้องมาแสดงธรรมไงมันต้องเอามาพูดถ้าไม่งั้นมันไม่ใช่คำที่พูดมันอยู่ในเนี้ยข้างในอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมาอยู่ข้างนอกก็ได้สิ่งเหล่านี้แต่ก็ต้องถ่ายทอดให้ผู้มาปฏิบัติหรือผู้ฟังทำอยู่ตอนนี้อยู่ทางบ้านนั่งจริงไม่ต้องพูดก็ได้คำหล่อนนี้แต่ว่ามันมีบทที่ต้องแสดงก็เลยต้องแสดงให้เห็นว่าอาตมามีจุดมุ่งหวังและมีเป้าหมายแต่ไม่ใช่มีความทยานอยากแต่มีความเพียรชอบและเส้นทางนี้ไม่เล่าร้อนไม่ต้องแย่งชิงกับใครกลัวเขาจะไม่เอากันมากกว่าใครที่อยากมาสักพักหายอยากมันแหละมานั่งภาวนาสักพักค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนใหม่ไปเก่ามาเก่าไปใหม่มาหมุนเวียนกลับไปมามาออกไปทางโลกสักพักบอกหวย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 กลับมาใหม่พอมาที่นี่โอ้ยไม่ไหวแล้วจะตายแล้วออกไปอีกนี่ไงแต่ของตมาเข้าพรรษาออกพรรษามันต่างแค่การกำหนดเวลาเท่านั้นไม่เหมือนพระบวชใหม่ออกพรรษาดีใจนับวันตมาไม่นั้นมันเข้าใจ อะไรเยอะมากจริงๆมันไม่จำเป็นต้องพูดหรอก
มันคืออริยทรัพย์ที่อยู่ข้างในอาตมาที่เป็นบุญของอาตมาหรือที่เป็นบารมีที่อาตมาสั่งสมไว้มันถึงยิ่งอยู่ยิ่งคุ้มนะจากคนที่เคยสิ้นหวังแล้วมีวันหนึ่งมาบอกว่าฉันเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์นะแต่ก็อุโมงค์มันไกลแค่ไหนต้องดูด้วยแต่อย่างน้อยก็เห็นแสงมันรอดเข้ามาแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับความไม่รู้แล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วว่าเออข้างหน้าเนี่ยมันแจ่มอะของแม่ชีแจ่มไหมข้างหน้าหรือของโยมที่ฟังอยู่มันแจ่มไหมของก็มามันแจ่มนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะสิ่งที่พึงประสงค์ไม่ต้องรอให้ใครออกมาเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาในชีวิตจิตเราด้วยคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่ไงในที่สุดเราก็มาถึงคำว่าศีลสมาธิปัญญาจากนั้นค่อยเจือจานเป็นคำว่าทานให้เริ่มจากรักษาศีลต้องรักษาสมาธิต้องรู้จักการทำในการเข้าฌานภาวนาต้องรู้จักละวางเสร็จแล้วก็เมื่อละวางได้ก็เริ่มให้ เห็นคนยิ่งมีก็ยิ่งมัดตัวเองแน่นเข้าแน่นเข้าพูดแต่ละคำนี้ตัวกูของกูสรุปทุกอย่างตัวกูของกูแล้วมันจะพ้นทุกข์ไหมมีวันไหนที่ไม่เป็นตัวกูบ้างไอ้ที่เห็นอยู่มันมีแต่คำว่าอยากทั้งนั้นเลยทั้งที่เราต้องการความสุขต้องการอิสระแต่มันสวนทางกับที่เรากำลังเป็นนะเรายิ่งมัดตัวเองยิ่งแบกเข้าไปแบกเข้าไปใส่เสื้อตัวเดียวกำลังดีพอสองตัวมันเริ่มร้อนพอสามสี่ห้าตัวนี่มันเริ่มจะเพี้ยนแล้วล่ะไม่ใช่ร้อนแล้วเริ่มเพี้ยนเราใส่เสื้อตัวหนึ่งดีไหมแต่โยมผู้หญิงก็เอาให้มีทรัพย์นุ่งทรัพย์ในเอาเผื่อเสื้อผ้าบางเพื่อจะไม่ได้ดูโป๊ะแต่ความหมายก็คือชุดนี่แหละต่อมากำลังมีความหวังกับความหมดจดแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะความหวังอาตมามันไม่ใช่คือคำว่าความอยากหรือความโลภอ้าวมันย้อนแย้งไหมไม่ย้อนแย้งแต่มันคือความเพียรความเพียรไม่ใช่ความอยากผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยากเป็นพระพุทธเจ้าแต่มีจิตหวังอนุเคราะห์ต่อเวนยสัตว์นี่ต่างหากจึงมีว่าความเพียรและขันติแล้วก็ปัญญา
ต้องมีจิตที่บริสุทธิ์มีพระมหากรุณาอันไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาทและต้องมีปัญญาอันหมดจดเลยคือไม่มีอะไรต้องหลงกับสิ่งที่รู้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่หมดจดเรียกว่าเป็นปัญญาวิสุทธิไอ้ที่เราพูดกันปัญญาทั้งหมดแฝงด้วยผลประโยชน์เกือบทั้งนั้นเลยอ่ะมันจริงจบคนละแบบกันจะมานั่งเห็นโอ้ยพระพุทธเจ้ากราบยังไงก็ไม่เบื่อมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเรื่องนี้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มีอย่างนี้ที่ไม่ยอมเบื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนมันไม่จบอ่ะแล้วก็กราบมันไม่มีสิ้นสุดด้วยนี่ไงมันสุดยอดแล้วของการแสวงหาชีวิตครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะแล้วชายก็มาพบพระพุทธศาสนาอาตมาจะไม่พูดแค่พระพุทธศาสนาแต่บอกพบแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปคำพูดคำนี้ไม่ได้เยอะแต่มีเนื้อความเพราะอะไรเพราะอาตมาไม่ได้มองพระพุทธเจ้าเป็นตัวตนแต่อาตมามองพระเจ้าคือผู้ที่หมดจดแล้วมันใช่เลยไงโยมเคยเห็นอะไรที่เขามาบริสุทธิ์ไหมโยมเคยพูดว่ามันบริสุทธิ์สิ่งนี้โดยใจของโยมนะที่ใจโยมเห็นนะไม่ใช่ตานะเรารู้ด้วยใจเรามันเกิดเป็นธรรมะไงมันเกิดเป็นธรรมะพุทธะได้สลายเป็นธรรมหมดแล้วทุกอนุของพุทธเจ้าเรากลายเป็นธรรมะอันหมดจดธรรมะจึงบอกธรรมะมีพุทธะอยู่ในจิตและไม่ได้เสแสร้งพูดก็ไม่รู้จะเสแสร้งไปทำอะไรเพราะเราไม่ได้แสวงหาความเป็นตัวตนแต่เรากลับแสวงหาความหมดจดถ้าพูดเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนอาตมาบอกไม่เข้าใจมันไม่น่าจะใช่นู้นคำเหล่านี้มีหรือจะแสวงหาคำว่าความว่างเปล่าไม่มีหรอกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครแสวงหาคำว่าความว่างเปล่าหรอกถ้าเราไม่รู้ความจริงของคำนี้เราแสวงหาความมีความเป็นทั้งนั้นแหละอันนี้คือใช่เลยคำนี้ความมีความเป็นนะแต่คุณกำลังแสวงหาความไม่มีความไม่เป็นเฮ้ยมันแมนอยู่บอกมันไหวดิอยู่ๆไปอีสานเฉยเลยมันแมนอยู่บ่มันอีหลีบ่บ่แมนตัวเด้บ่บ่สักสิบตัวเห็ดอย่างนี่มันว่าเออไม่รู้จะไปโกหกไปโม้ทำไมไม่ได้อะไรมันเสียเวลาเปล่าแสวงหาความไม่มีความไม่เป็นแล้วทำไมต้องแสวงหาในเมื่อไม่มีไม่เป็นก็ไม่ต้องหาก็จอดอยู่แล้วเ
มันก็มีเหตุผลนะฟังแค่นี้แต่นั่นมันจอดแต่นี่มันไม่จอดไงอ้าวแล้วไม่จอดแล้วมันไปไหนอ้าวโลกแห่งมรรคาเราไม่ได้หยุดอยู่ในโลกของกิเลสตัณหาเราไม่ได้หยุดอยู่ในโลกของมนุษย์เราไม่ได้หยุดอยู่ในโลกของพรหมโลกหรือเทวโลกนี่ไงแสวงหาความไม่มีไม่เป็นคือเราไม่ต้องไปติดอยู่กับในภพเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายไงนี่ไงความหมายมันอยู่ตรงคำว่าไม่ได้แสวงหาความเกิดความมีความเป็นนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปแสวงหาคำว่าความตายไม่ใช่ไม่ใช่แต่ความดับศูนย์ดับศูนย์กับตายมันต่างกันคือว่าตายกับละสังขารตายดับลมกับลมดับต่างหมดกิเลสกับยังต้องเกิดด้วยกิเลสต่างกันมันยังมียางเหนียวอยู่มันยังมีวัฏฏะเป็นแดนเกิดอยู่นี่ไงที่บอกแสวงความไม่มีไม่เป็นใครมานั่งปฏิบัติแสวงหาตัวตนอีกนี่มันเหมือนคุณเข้าใจไม่ครบอ่ะคุณเข้าใจไม่สุดถ้าเข้าใจแค่สวรรค์คุณก็ได้สวรรค์เข้าใจพรหมโลกคุณได้ที่พรหมโลกแต่มันยังไม่สุดจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ตรัสรู้ตอนนั้นไปฝึกสมาบัติในระดับอรูปฌาน8อรูปฌาน7กับอุทกะดาบทอาราและดาบทจน2ดาบทนี้หมดภูมิแล้วแล้วก็เอ่ยปากว่ามาเป็นอาจารย์ช่วยกันสอนดีไหมเราไม่มีอะไรจะสอนแล้วหรือไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นแล้วว่าภูมิเราก็หมดแค่นี้มาเป็นอาจารย์ด้วยกันไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการอยู่แค่คำว่าพรหมโลกถ้าพรหมโลกตอนอยู่ในยุคของพระเตมีในภพนั้นท่านก็ทำฌานแล้วอยู่ในระดับพรหมโลกไปแล้วแต่นี่มันลงมาในโลกนี้เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหตุผลเดียวเท่านั้นตัวทำไมพระองค์จึงไม่ยินดีในทรัพย์ในสมบัติในอำนาจในเกียรติในชื่อในเสียงในกินในกามพระองค์รังเกียจสิ่งนี้หรือพระองค์บอกสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นที่น่าเพลิดเพลินและเป็นสิ่งที่เราพอใจกับสิ่งนั้นด้วยอ้าวแล้วใช่อย่างนั้นพระองค์จึงละทิ้งสิ่งนั้นทำไมเนื่องว่าทุกอย่างเป็นของที่พระองค์เป็นที่รักและที่ชอบคำสั้นๆเพราะสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้โอ้โหถ้าของเราตอบแค่เพราะสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อาตมาใช้คำนี้ก็มันใหญ่โตแล้วแต่พุทธเจ้าตรัสคำว่าเพราะสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้โอ้โห
นี่แลกมาทั้งหมดเลยทั้งเลือดเนื้อเชื้อไขทั้งทรัพย์สินสริงคารทั้งอาหารอันเลิศรสทั้งผ้าแพรไหมพรมเครื่องดีดสีตีเปล่ากามคุณทั้งหมดนี่ถ้ากับพระองค์ใช้ชีวิตที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแลกกับความเป็นพุทธะนะแม้แต่ความสุขของพระองค์พระองค์ก็ต้องสละสุขส่วนตนและแม้แต่ความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อมหาชนคนส่วนใหญ่โอ้โหได้ตมาได้พรรณนาขนาดนี้ตมาก็มีความสุขแล้วว่าโอ้ยความหมดจดของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรานี่มันไม่เหนื่อยอะไรเลยมันเหมือนเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลยแต่เรารู้ธรรมะขนาดนี้ได้นี้โอ้โหเป็นเพราะพระปัญญาของพระองค์พระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณที่แผ่มาถึงพวกเรานะถึงเจ้าคุณสุนทรด้วยไม่มีอาตมาก็โยมก็ไม่ได้มานั่งที่นี่เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงมันถึงสดชื่นนะเพราะเรากำลังพูดถึงศาสดาเอกของโลกอย่างหัวใจที่เราแบบไม่ใช่เชื่อแบบที่เรายกมือไหว้และไม่ทำอะไรแล้วขอสำเร็จอย่างนั้นงมงายอย่างนั้นงมงายอาตมาไม่เห็นว่าสิ่งนั้นประเสริฐเลยถ้าอย่างนั้นแต่เราได้ปฏิบัติตามพุทธวิธีที่พระองค์ได้ตรัสไว้แนวทางให้เราได้เดินอย่างน้อยคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ฐานบารมีนี่ไงจึงบอกไม่ได้แสวงหาความเป็นตัวตนสู่ความสำเร็จแต่การกำลังปลดปลงตนเองเพื่อความสำเร็จมันแย้งกับโลกอ่ะวันนี้โลกบอกได้เท่าไหร่ของเราวันนี้ต้องกำหนดละได้เท่าไหร่มันกำลังวิ่งเป็นเส้นขนานอ่ะขนาดมันยังน้อยไปมึงต้องบอกมันไปคนละทะเลดีกว่าอันนี้บอกว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่วัตถุตีเป็นค่าเท่าไหร่เงินทองเป็นค่าเท่าไหร่นี่เป็นความสำเร็จนี่คือความว่ากำไรชีวิตแต่ของอาตมาของผู้ที่เขาไม่ได้สนในสิ่งนี้เขากับวันนี้เราขัดเกลาอะไรได้บ้างเราละอะไรได้บ้างเราเข้าถึงสัจธรรมที่ไม่ต้องทุกข์กับชีวิตที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราทำได้ไหมวันนี้นี่ไงพระธรรมบอกเราไม่ได้แสวงหาคำว่าทุกข์หรือสุขจอมปลอมแต่เรากำลังแสวงหาความหมดจดไงฉะนั้นคนจะหมดจดได้ตัวเองต้องไม่สกปรกด้วยโอ้ชำระธาตุขันตัวเองรูปขันนามขันโอ้โหอาบน้ำก็ไม่หายฉีดน้ำหอมก็ไม่หายนะครับต้องใช้ธรรมะขัดเกลา
โอ้โหยิ่งกว่าแช่น้ำว่านนี่อีกยิ่งกว่าล้างยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนี่มันชำระจิตนะและใครก็ชำระให้เราไม่ได้ด้วยนะคำนี้ชำระจิตนะมันต้องเฉพาะเลยอ่ะเฉพาะบุคคลนั้นเลยจะต้องชำระด้วยตนเองคุณจะสิ้นบาปต่อเมื่อคุณได้ละบาปคุณจะหมดกรรมต่อเมื่อคุณได้ชดใช้สิ่งที่คุณทำในความผิดมาแล้วโอ้โหมันยาวมากเลยฟังคำนี้แล้วนี่เราผิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเรื่องล่ะโอ้นี่ฟังแล้วแยงนะเนี่ยโยมเข้าใจมั้ยแยงมันยิ่งกว่าขยาดอีกนะอย่าเพลินดิอย่าทำโง่อย่าทำมึนอย่าทำไม่รู้ว่าชั่วดีคืออะไรคุณกินเค็มคุณก็รู้ว่าเค็มคุณกินหวานคุณรู้ว่าหวานนะแล้วอยู่ๆคุณบอกคุณไม่รับรู้ว่าสิ่งที่คุณทำคุณนึกว่าคุณอยู่เหนือมันเหรอทำแล้วก็แล้วไปไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมแต่มาเน้นย้ำเสมอตอนเป็นไม่มีใครใหญ่กว่าเสื้อที่เราใส่เราต้องเล็กกว่าเสื้อถึงใส่ได้หลังความตายพอตายปุ๊บเราไม่ได้ใหญ่กว่าโรงศพไม่งั้นนอนเข้าไปในโรงไม่ได้โรงใหญ่กว่าเราแต่หลังความตายเรื่องกฎเรื่องกรรมเราไม่ได้ใหญ่กว่าคำว่ากฎแห่งกรรมคุณอย่าลืมด้วยอย่าลืมเท้าคุณปิดธรณีไม่ได้มือคุณบังฟ้าไม่ได้ใจที่คุณรู้บอกไม่รู้ไม่ได้นี่ไงต้องชำระกันขนาดไหนเนี่ยคำว่าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นเวรสิ้นกรรมมานั่งปฏิบัติแผ่เมตตาทั้งที่เราหยุดหมดแล้วบัดนี้เราหยุดหมดแล้วแต่ก่อนนั้นนะเราไม่หยุดนี่ก็ต้องดูว่ากรรมวิบากนั้นยังมีกำลังเท่าไหร่ที่ยังส่งมาถึงเราไหมนี่ไงมีหลายคนถามเมื่อไหร่ฉันจะหมดกรรมแต่มาเคยถูกถามมาหลายครั้งแต่มาตอบไงรู้ไหมเมื่อไรก็เมื่อนั้นอ้าวตอบมันไม่ตอบเลยเมื่อไรก็เมื่อนั้นไม่เข้าใจเมื่อไรมันสงบทะเลก็ไม่มีคลื่นชีวิตเรามันสงบตอนไหนมันวุ่นวายตอนไหนมันเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่สอบสวนตัวเองดูถ้าเรื่องที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นกรรมใหม่อาจจะให้ผลในปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างและมันมาโดยเราต้องรับแทนลูกแทนหลานแทนคนที่รักหรือเหตุที่ไม่คาดคิดถูกล้างผลาญนั่นคือชดใช้หมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต่อเมื่อมันสงบลงและถ้าไม่สงบมันยังไม่หมดอยู่ดีก็ถึงบอกเมื่อไหร่เมื่อนั้น
โยมอย่าถามเรื่องกรรมไม่มีใครตอบได้หมดหรอกแม้หมอที่กำลังดูเวรกรรมคนอื่นอยู่กำลังสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือกำลังบังสกุลให้คนเข้าไปในโรงอยู่ก็ตามมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าสิ้นสุดยังไงชดใช้ยังไงมากกว่าแต่ถ้ามาตอนนี้มันเหมือนกับเรือเทียบท่าละมันเห็นฝั่งแล้วก็ดับเครื่องชะลอแค่ถือหางเสือไม่ให้มันกระแทกมันลดความเร็วลงมาแล้วเราจะรู้เองสิ่งเหล่านี้เราจะรู้เองเราจะเห็นคำว่าธรรมวะคนที่จะเป็นผู้รู้ก่อนจะถึงคำนั้นจะต้องรู้เรื่องของจิตก่อนจิตตัวเองคนรู้จิตตัวเองก็จะรู้เรื่องคำว่ากฎกรรมคนรู้เรื่องกฎกรรมจะรู้คำว่าสิ่งที่เราจะทำจากนี้ไปมันต้องไม่ใช่ความประมาทอีกต่อไปนี่ไงมันถึงมีความหวังว่าเราไม่ใช่ไปแสวงหาเพื่อบาปเพื่ออกุศลเพื่อความเป็นตัวตนที่เราอ้างกิเลสเข้าไปเพื่อการสนองตัณหาเข้าไปอีกหรือเพื่อความทยานอยากที่มันไม่จบสิ้นธรรมาบอกไม่ใช่ละเราจึงแสวงหาว่าความไม่มีความไม่มีไม่เป็นในความไปยึดติดอยู่กับโลกที่มีไข่ดักสัตว์เต็มไปหมดที่มีกับระเบิดเต็มไปหมดมีหลุมที่ดักเต็มไปหมดถ้าส่องเสพไม่ระวังมักพลั้งพลาดพอหมดโอกาสแล้วมันสูญเสียทุกอย่างมันสูญเสียแม้แต่มรรคผลมนุษย์เกิดมาในโลกมนุษย์สิ่งที่คุณหามาทั้งชีวิตคุณไม่ได้เอามันไปนี่คือคุณต้องสูญเสียแล้วทรัพย์สินสลิงคารทุกอย่างแต่ถ้าคุณยังสูญเสียจิตวิญญาณมรรคผลอีกคุณไม่ได้อะไรเลยในการเกิดมาชาตินี้แล้วคุณฉลาดตรงไหนในที่สุดคุณจบอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมให้กับชีวิตตัวเองคุณไม่แฟร์นี่คุณให้แต่ร่างกายทั้งหมดประดับแต่ที่พึ่งของจิตคุณไม่มีอ่ะคุณมีแต่ที่อยู่อาศัยในโลกใบนี้คุณโหดร้ายมากสุดท้ายคุณจบแบบนี้อ่ะจบแบบไม่มีอะไรไปที่หามาทั้งชีวิตนอกจากบาปอกุศลและความเห็นแก่ตัวที่ลงโทษคุณอ่ะคุณนี่มันล้มเหลวโดยคุณไม่เคยรู้เลยและถึงเวลานั้นคุณไม่เห็นอะไรเลยที่จะมีสาระนะสมบัติมนุษย์อยู่แค่ตอนหายใจหมดลมหายใจคุณไม่ได้แตะต้องสิ่งนั้นไปได้นะนี่ไงจะมาจึงบอกว่าเราเข้าใจมาแล้วแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับมันด้วยสิ่งที่โลกเขาอวยกันอยู่แต่มาไม่นั้นความสุขท่านสู้เราไม่ได้หรอกไม่มีอะไรน่าอิจฉาเลยคนที่
มีเพียงวัตถุหรือมีเพียงกับว่าความร่ำรวยอีกกี่วันคุณถูกหลอกโดยคุณไม่ได้สติก่อนตายเนี่ยคุณล้มเหลวแล้วล่ะจริงๆนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะในตัวคุณนะคุณอย่าทำอย่างนี้คุณลองใช้หัวใจคุณมองบ้างที่เพื่อคุณจะเห็นอะไรก่อนที่คุณจะลงไปสู่หลุมฝังศพไม่มีอะไรตามคุณไปนะชื่อเสียงเกียรติยศสรรเสริญหลอกลวงทั้งเพบอกไว้คุณต้องมีบุญติดตัวไปมีกุศลติดตัวมีมรรคผลติดตัวไปไม่งั้นคุณไม่มียันป้องกันอะไรเลยแล้วคุณเดินไปในความมืดมิดนะคุณไม่คิดกับสิ่งนี้เลยใช่ไหมคุณคิดแต่ในโลกท่านเองเขาให้คุณอยู่กี่ปีอะ90เหรอหรือ101แล้วยังไงอีกอ่ะคุณก็ยังหลงต่อไปอีกให้150คุณก็ยังหลงอีกยิ่งให้200คุณก็ยิ่งหลงไปอีกนี่ขนาดไม่ถึง100คุณยังหลงขนาดนี้เอาล่ะสมควรเวลาก็ขอยุติเดี๋ยวจะได้แผ่เมตตากันเป็นไงญาติโยมอยู่ทางบ้านสบายดีเนาะอาตมาสบายดีมีความสุขดีก็ให้ระวังอย่าเดินทางไปไหนถ้าไม่จำเป็นจริงๆและตอนนี้ไม่จำเป็นอย่าป่วยเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวแผ่เมตตาให้กับสุขภาพร่างกายนะและอย่านอนดึกเกินเดี๋ยวธาตุร้อนแล้วมันจะป่วยได้เดี๋ยวตอนนี้มันหน้าสิวหน้าขวานของบ้านเมืองโรคมันระบาดอยู่ต้องระวังกันนะคือคำว่าระวังคือก็ให้อยู่ที่บ้านนั่นแหละอย่าไปคิดว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ไปไหนเป็นทุกข์มันเป็นความจริงที่ต้องเป็นแล้วก็ปรับตัวนะอย่าไปไม่ต้องไปเทียบอะไรมันอยู่ปกติไปก่อนแต่มาก็ไม่ไปไหนก็อยู่สบายพรุ่งนี้ก็มีความสุขต่อยทุกวันหนึ่งก็ขาดทุนวันทุกสองวันขาดทุนสองวันทุกจนตายก็ขาดทุนจนตายไม่เอายังไงก็ตายแต่ว่าก็อย่าตายแบบที่มันไม่มีสติปัญญาต้องใช้ให้มันถูกข้อควรระวังเราก็เว้นไว้ข้อห้ามเราก็ไม่ต้องไปทำไม่ใช่เวลาที่ต้องไปคิดเที่ยวคิดนั่นคิดนี่มันไม่ใช่แต่มาสบายมันสบายลงตัวไม่แล้วก็ป้องกันในไม่ให้ออกนอกไม่ให้เข้าถ้าไหนออกก็ออกไปไม่ต้องเข้าก็ป้องกันทุกคนป้องกันอ
การเดินทางมันเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยตอนนี้การพบผู้คนก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันเราไม่รู้จนกว่าให้ทางบ้านเมืองเขาควบคุมมันได้ถ้าจะได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ไปคุกคีกันโรคมันก็ระบาดไม่ได้คนที่เป็นก็รีบรักษาเอาล่ะเดี๋ยวแผ่เมตตาอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้ได้รับบารมีธรรมมีรัศมีเรืองรองยิ่งขึ้นไปเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์และผู้ได้รักษาผืนแผ่นดินแห่งชาติไทยแม่ธาตุทั้งสี่ธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่ง
้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลและที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขจะเริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ได้รับผลบุญกุศลทุกทั่วตัวสัตว์ถ้าท่านตกอยู่ทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปด้วยกายวาจาใจณภพหนึ่งภูมิใดตั้งแต่อดีตชาติอันนับชาติไม่ได้ตราบถึงปัจจุบันชาตินี้ด้วยเจตนาไม่เจตนาแห่งการได้กระทำบาปลงไปขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีอันตรายใดๆเบียดเบียนพยาบาทแก่ข้าพเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญสาธุ อยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติฟังธรรมได้นะก็เดี๋ยวให้หายจากโควิดก่อนแล้วค่อยมากันอรหังสัมมา